วัสดีครับช่วงแรกของรายการผมจะพาทุกท่านมาชมภาพการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียในรายการเอเชียรถเรซซิ่งแชมเปี้ยนชิพ2018สนามที่2ซึ่งจัดขึ้นที่เดอะเบนมอเตอร์สปอร์ตพาร์คประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่21ถึง22เมษายนพ.ศ. 2561ที่ผ่านมาซึ่งในปีนี้เป็นปีแรกที่ได้มีการจัดที่สนามแห่งนี้เราจะมาชมภาพการแข่งขันรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เรสที่2นะครับโดยนักแข่งไทยอนุภาพซามูลในนามของ Yamaha Thailand Racing Team Qualify มาอยู่ที่5กับรถ Yamaha YZF R25 ด้วยเวลา2นาที 09.041 วินาทีออกสตาร์ทไปแล้วครับนี่คือการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์เอเชียรุ่น 250cc ทั้งหมด9รอบสนามด้วยกันในโค้งแรกตรงนี้ต้องบอกเลยครับว่าน่าติดตามใจเป็นอย่างยิ่งโอ้โหนะครับมีการเบียดกันก็โค้งกันอย่างน่าหวาดเสียวอนุภาพซามูลเกือบจะชนคันข้างหน้านะครับแต่รอดมาได้อย่างสวยงามก่อนจะขับเคียงกับนักแข่งคนอื่นๆอีก10กว่าคนต้องบอกเลยครับว่ารุ่นนี้สูสีคู่ขี้เป็นอย่างยิ่งในกลุ่มนี้เป็นการแย่งชิงอันดับที่3กันอยู่ครับทั้ง3ค่ายนะครับ Honda Yamaha และ Kawasaki บิดกันก็โค้งอย่างน่าหวาดเสียวนะครับนี่คือการแข่งขันที่ต้องบอกว่าทุกคนนั้นต้องใช้ฝีมือเป็นอย่างมากและในจังหวะนี้นะครับอีก2รอบสุดท้ายก็ปรากฏว่าอันดับซามูลนั้นมีโอกาสขึ้นมานะครับแย่งชิงอันดับที่3อย่างคู่ขี้รถแข่งแต่ละคันมีความเร็วกำลังที่ใกล้เคียงอย่างมากครับจังหวะนี้เป็นไงครับนักแข่งอินโดนีเซียคนหนึ่งนะครับของ Yamaha ชนที่ล้อหลังของ Kawasaki ปรากฏว่าล้มกระเด็นไปอย่างน่าเสียดายจังหวะในการพลิกรถเข้าสู่โค้ง S นั้นนะครับล้อหน้าไปเกี่ยวกับล้อหลังจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับสุดท้ายกรรมการต้องติดธงแดงเพราะว่ารถแข่งและนักแข่งนั้นกองอยู่บนแท็กบทสรุปของการแข่งขันก็ปรากฏว่านะครับนักแข่งอินโดนีเซียนั้นคว้าไป3อันดับรวดนักแข่งไทยก็คืออนุภาพซามูลนั้นมาที่4อันดับ1เป็นของเลซ่าดานิก้าอาร์เรนอันดับ2มาริโอเซอร์โยอาจิอันดับที่3เป็นของอาวินซันจาย่าโดยมีอนุภาพซามูลของไทยนะครับตามมาที่4จากรถแข่งทั้งหมด3ค่าย25คันด้วยกันรุ่นต่อมาก็คือรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ทั้งหมด21คัน15รอบน่าเสียดายครับว่าเดชาไกรศาสตร์นักแข่งมือหนึ่งของไทยอดีตแชมป์เอเชีย2สมัยพลาดท่านะครับในการควอลิฟายล้มเจ็บข้อมือต้องออกจากการแข่งขันไปอย่างน่าเสียดายอันดับ1ของการควอลิฟายก็คือยูกิอิโตะนักบิดชาวญี่ปุ่นนะครับทำเวลา1นาที 56.591 วินาทีและคนนี้ครับรัฐพงศ์วิไลโรจน์นักแข่งไทยของเราในนามของ Yamaha Thailand Racing Team นั้นควอลิฟายมาอยู่ที่6ด้วยเวลา1นาที 57.157 วินาทีโดยใช้รถแข่ง Yamaha YZF R6 คันใหม่ล่าสุดรถแข่งมีครบทั้ง4ค่ายนะครับ Honda Yamaha Suzuki และ Kawasaki ออกสตาร์ทไปแล้วครับเจ้าโฟร์ดรัฐพงศ์วิไลโรจน์นั้นออกสตาร์ทจากอันดับที่6ทางขวาของแทร็กนะครับปาดออกมาทางด้านซ้ายเสียบขึ้นมาอยู่ที่2ได้อย่างงดงามครับนี่คือการออกสตาร์ทอย่างยอดเยี่ยมของรัฐพงศ์วิไลโรจน์ในสนามนี้รถแข่งทั้งหมด21คันด้วยกันกับการแข่งขันทั้งหมด15รอบในสนามนี้ต้องบอกเลยว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้จังหวะนี้นะครับแดเนียลคัสมายูดินของมาเลเซียขึ้นนำแต่ข้างหลังพลาดท่าอย่างน่าหวาดเสียวครับโอ้โหรถแข่ง2คันนั้นดีดกระเด็นออกไปอย่างน่าตื่นตาตื่นใจสนามนี้มีปัญหาเรื่องของทรายบนผิวแท็กนะครับที่ปลิวเข้ามาอย่างมากมายสุดท้ายกรรมการต้องมีการตีธงแดงยุติการแข่งขันครับหลังจากมีการเคลียร์ผิวแท็กเรียบร้อยแล้วนะครับการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นใหม่ปรากฏว่ารัฐพงศ์นั้นออกสตาร์ทที่3เดี๋ยวมาดูกันครับว่ารัฐพงศ์นั้นจอดสตาร์ทดีเหมือนเดิมหรือเปล่าจากด้านขวาของแท็กนะครับอันดับที่3ตอนนี้ปาดไปทางด้านซ้ายแล้วเห็นชัดเจนครับว่ารัฐพงศ์นั้นเลือกลายเดิมนะครับในการคล่อมด้านนอกเข้าโค้งมาได้อันดับที่โอ้โหต้องบอกว่าคู่ขี้เป็นอย่างมากครับอันดับที่2ครับทำได้อย่างดีเหมือนเดิมตามหลังคัสมายูดีนะครับของมาเลเซียและข้างหลังก็เป็นยูกิอิโตะจากญี่ปุ่นครับ3คันแรกนี้เป็นของ Yamaha YZF R6 แล้วก็มีนินจาสะดกอานั้นตามมาที่4ที่5โอ้โหจังหวะนี้เป็นการแย่งเข้าโค้งที่1กันทั้ง3คันนะครับ Yamaha ของมาเลเซียญี่ปุ่นและไทยผ่านไป3รอบก็ปรากฏว่านะครับคัสมายูดีนั้นพลาดท่าแห่โค้งออกไปอย่างน่าเสียดายปล่อยให้รัฐพงศ์วิไลโรจน์กับยูกิอิโตะนั้นฟาดกัน2คนครับคันนำก็คือยูกิอิโตะนะครับบวกสีแดงๆคันที่ตามมาก็คือรัฐพงศ์วิไลโรจน์ของไทยเรานั่นเองอันดับที่3ตามมาห่างๆก็คือแลมดันลอสลี่นะครับจากมาเลเซียกับ YZF R6 อีกคันหนึ่งในรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่า Yamaha นั้นค่อนข้างแรงทีเดียวกับ R6 ตัวใหม่ขณะที่คู่แข่งรายอื่นๆนั้นยังคงเป็นรถรุ่นเก่าของปีที่ผ่านๆมาครับสำหรับรัฐพงศ์วิไลโรจน์กับ Yamaha R6 ในปีแรกนี้ทำผลกันได้อย่างยอดเยี่ยมกับสนามแห่งนี้เข้าที่2อย่างงดงามตามหลังยูกิอิโตะเพียงแค่ 1.6 วินาทีเท่านั้นอันดับ3เป็นของแรมดันลอสลี่นะครับมาเลเซียอันดับ4เป็นของคูริฮาร่าจากญี่ปุ่นอันดับ5เคบินคุโบะนับเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักแข่งไทยทั้ง2คนนะครับขณะที่เดชาไกรศาสตร์นั้นนะครับน่าเสียดายอย่างยิ่งในสนามแห่งนี้เพราะว่าไม่ลงแข่งขัน
นื่องจากบาดเจ็บที่ข้อมือและนี่ก็คือผลงานของนักแข่งไทยครับรัฐพงศ์วิไลโรจน์พร้อมด้วยทีมงานนะครับที่มีความยินดีเป็นอย่างมากเพราะว่าสนามนี้เป็นสนามใหม่ของทุกๆคนซึ่งรัฐพงศ์ได้มีการบอกกับสื่อมวลชนครับว่าดีใจมากเป็นอย่างยิ่งกับสนามแห่งนี้ที่กลับมาขึ้นโพเดียมอีกครั้งนึงและเป็นการขึ้นโพเดียมครั้งแรกในนามของยามาฮ่าไทยแลนด์ซิ่งทีมโดยได้กล่าวขอบคุณทีมช่างของยามาฮ่าทุกคนที่ทำงานกันอย่างหนักตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตั้งแต่การซ้อมครั้งแรกจนถึงการจับเวลาควอลิฟายและผลงานในสนามแห่งนี้นับเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นว่านะครับทีมงานนั้นทำงานกันอย่างยอดเยี่ยมและได้กล่าวขอบคุณแฟนๆยามาฮ่าในเมืองไทยที่ได้ส่งกำลังใจมาเชียร์กันอย่างคับคั่งและนี่ก็คือโฉมหน้าของแลมดอนลอสลี่จากมาเลเซียคว้าชัยชัยอันดับที่3อันดับ2ครับรัฐพงศ์วิไลโรจน์ของไทยเราคะแนนสะสมอยู่อันดับที่4ซึ่งสนามหน้านั้นรัฐพงศ์มีความมั่นใจครับว่าจะคว้าแชมป์ให้ได้อย่างแน่นอนและแชมป์ในสนามนี้ก็คือยูกิอิโตะนักบิดชาวญี่ปุ่นกับยามาฮ่า YZF R6 สังเกตดูจะนะครับว่าทั้ง3อันดับแรกนั้นเป็นของยามาฮ่าทั้งหมดเลยนะครับเป็นยามาฮ่าญี่ปุ่นยามาฮ่าไทยและยามาฮ่ามาเลเซียและในช่วงเย็นวันที่24เมษายนพ.ศ. 2561ที่ผ่านมานั้นสื่อมวลชนไทยนะครับไปรับนักแข่งไทยที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยมีคุณธีรพงษ์โอภาสกรกุลผู้บริหารของยามาฮ่าเดินนำหน้ามานะครับตามด้วยนักแข่งไทยทั้งหมดนะครับก็คือรัฐพงศ์วิไลโรจน์เดชาไกรศาสตร์เขมินคูโบนะครับธีรพงษ์บุญเลิศและทีมงานช่างทุกคนนะครับนี่คือผลการแข่งขันที่ถือว่านักแข่งไทยนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากโดยมีมิสเตอร์โยชิตากะอาซึมิรองผู้จัดการใหญ่ด้านการค้าของยามาฮ่ามาต้อนรับด้วยตัวเองสวัสดีครับผลงานสนาม2ที่ประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นสนามใหม่สำหรับนักแข่งทุกคนรวมถึงทุกทีมด้วยโดยผลงานโดยภาพรวมนะครับถือว่าเราภูมิใจนะครับอย่างมากที่สามารถคว้าตำแหน่งที่2ในรุ่น600ซุปเปอร์สปอร์ต600ซีซีโดยคุณรัฐพงศ์วิไลโรจน์โฟร์ได้คว้ามาได้นะครับรวมไปถึงผลงานของนักแข่งทุกคนก็อยู่ในลำดับที่ดีคุณเคมินคูโบเคซึ่งถูกส่งไปเทรนนิ่งมาโดยตลอดปีนี้ลงฟูลซีซันของ ARC 600ก็อยู่ในลำดับที่5นะครับแต่ที่น่าเสียดายคือพี่ตั้นเรานะครับก็บาดเจ็บล้มในควอลิฟายแล้วก่อนแล้วก็เป็นที่ข้อแขนไม่สามารถลงแข่งกันได้แต่โดยภาพรวมของ600ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะครับส่วนสำหรับรุ่นเอเชียโปรดักชั่น 250cc เราพยายามอย่างมากนะครับที่สนามนี้เนื่องจากกำลังเครื่องของเราจะต้องปรับปรุงค่อนข้างเยอะแล้วก็มีระบบการเซตติ้งช่วงล่างค่อนข้างมากนะครับคุณอนุภาพสามูลสามารถคว้าอยู่ในลำดับที่4ได้ถึง2เลสนะครับก็ถือว่าภาพรวมทั้ง3นักแข่งนะครับคะแนนสะสมรวมอยู่ในท็อป10ทั้ง3คนนะครับก็เราถือว่าทั้งภาพรวมทั้ง2รุ่นนะครับเราถือได้ว่าทีมยามาฮ่าไทยแลนด์เลกซิ่งทีมทั้ง2รุ่นนี้ครับบัดนี้เรามีคะแนนสะสมรั้งอันดับที่2ของเอเชียทั้ง2รุ่นครับและนี่ก็คือความสำเร็จของนักแข่งไทยในนามของยามาฮ่าไทยแลนด์เลกซิ่งทีมสนามหน้านะครับเป็นสนามที่3แข่งกันที่ซูซูก้าเซอร์กิตประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่1ถึง3มิถุนายนผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าและในเบรกนี้เวลาก็หมดลงแล้วพบกันต่อในช่วงหน้าพักสักครู่ครับ